ไปกันต่อที่จังหวัดหนองคายค่ะจังหวัดหนองคายนะคะได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ออกให้บริการตรวจโรคทั่วไปบริการทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยค่ะบริการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านเมืองบางตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะที่โรงเรียนบ้านเมืองบางค่ะหมู่ที่1บ้านเมืองบางตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายรัฐศาสตร์ชิดชูค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ครั้งที่9ประจำปี2567นายสุรพงษ์พดุงเวียงค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายกล่าวว่าจังหวัดหนองคายค่ะได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นจังหวัดพอ.ศว.ลำดับที่8เมื่อปี2512สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินทุนเริ่มแรกจำนวน1ล้านบาทในการก่อตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสและข้าราชการค่ะที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมค่ะในการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนด้านการรักษาการส่งเสริมการป้องกันการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยโดยการให้บริการตรวจโรคทั่วไปบริการทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยบริการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงมีประชาชนมารับบริการรวมทั้งสิ้น130คนแยกเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไป29คนรับบริการทันตกรรม67คนตรวจเต้านม5คนรับบริการแพทย์แผนไทย21คนเยี่ยมบ้านคนไข้จำนวน5รายและรอรับเป็นคนไข้อีกจำนวน3รายค่ะ